สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกมื้อนี้แม่สายก็สิมาปลูกถั่วฝักยาวเนาะค่ะแต่ว่าแม่สายก็สิปลูกใส่กองโฟมค่ะกองโฟมเก่าค่ะก่อนเฮาสิปลูกเฮาก็เอากองโฟมมาเจาะหูก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเวลาฮดน้ําน้ําก็สิได้ระบายออกเนาะค่ะน้ําก็สิบ่ได้ขังเนาะค่ะเจาะหลายหูอยู่ค่ะนี่ค่ะกล้องนี่ก็เจาะเรียบร้อยค่ะกระสีใส่กล้องโฟมอยู่2กล้องเนาะค่ะค่ะกล้องโฟมเก่าค่ะกล้องนี่ก็ใหญ่อยู่ค่ะกล้องนี่เอากระมัดเจาะเพิ่นเนาะค่ะเพื่อว่าเวลาฮวดน้ำน้ำก็สิได้ระบายไหลออกเนาะค่ะน้ำสิบ่ได้ขังค่ะเจาะเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่นี่ค่ะเจาะเรียบร้อยแล้วค่ะ2กองแล้วค่ะเฮาก็เตรียมขั้นตอนการปลูกเนาะค่ะแม่สายก็สิปลูกคือปลูกแตงเนาะค่ะไปถอนหญ้าค่ะเพราะว่าสิใส่หญ้ารองกองโฟมเนาะค่ะก่อนเฮาสิใส่ดินค่ะแม่สายก็สิใส่หญ้าก่อนค่ะรองกองโฟมค่ะทั้ง2กองเลยเนาะค่ะกระสีทอนเอาหลายอยู่ค่ะกองโฟมที่ใส่มือนี่ก็เป็นกองโฟมใหญ่อยู่ค่ะก็เลยต้องใส่หญ้าหลายค่ะเพื่อว่าเพิ่นสิเป็นปุ๋ยหมักเนาะค่ะรองกองโฟมก่อนค่ะทอนหญ้าเรียบร้อยเนาะค่ะทอนหญ้าเรียบร้อยเฮาก็สิเอาไปรองกองโฟมเนาะค่ะรองสันล่างก่อนค่ะก่อนสิใส่ดินเนาะค่ะแม่สายก็ใส่หญ้าสดเนาะค่ะใส่หญ้าสดล่องข้างล่างเลยค่ะก่อนเฮาสิใส่ดินค่ะเดี๋ยวหญ้าสดเพิ่นก็เปื่อยเป็นปุ๋ยหมักเนาะค่ะเอาหญ้าใส่เรียบร้อยเฮาก็ไปขุดดินมาใส่เนาะค่ะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะเฮาก็ขุดดินธรรมชาติเนาะค่ะมาใส่ก็สิเทใส่ทับหญ้าเลยเนาะค่ะกองโฟมใหญ่เฮาก็ต้องไปขุดดินมาเพิ่มอีกค่ะดินก็สิบ่ใส่เต็มเนาะค่ะเพราะว่าก็สิใส่กับบักพร้าวใส่ดินถุงน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็ใส่กับบักพร้าวซับเนาะค่ะกับบักพร้าวซับก็ใส่แบบบ่ได้แช่น้ำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาก็เอาน้ำมาฮดเนาะค่ะกับบักพร้าวซับก็สิใส่หลายอยู่ค่ะมื้อนี้ใส่ทับกันเลยค่ะให้เพิ่นมักใส่กันเลยเนาะค่ะกับบักพร้าวก็เป็นขั้นตอนที่3เนาะค่ะกับบักพร้าวซับใส่กับบักพร้าวเรียบร้อยเฮาก็สิใส่ดินถุงน้ำเนาะค่ะใส่ดินที่ซื้อมาน้ำค่ะผสมกันเลยค่ะเฮาก็เททับกันเลยค่ะให้เพิ่นมักกันเลยเนาะค่ะกองโฟมกองนี่ก็ใหญ่กว่ากองนั้นเนาะค่ะก็สิใส่ดินเพิ่มอีกค่ะมันใหญ่กว่าเนาะค่ะเทดินเพิ่มเอาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมสิปลูกเนาะค่ะที่นี่อย่าเกียดินจักหน่อยสักก่อนค่ะกระพร้อมสิปลูกเนาะค่ะถั่วฝักยาวใส่กองโฟมค่ะถั่วฝักยาวแม่สายก็ซื้อมาเนาะค่ะห่อละ10 บาทค่ะกับมาแช่น้ำไว้3 ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าให้เม็ดที่เพิ่นบ่แข็งแรงบ่สมบูรณ์เนาะค่ะเพิ่นก็สิลอยน้ำขึ้นแม่สายก็สิเอาออกเนาะค่ะเอาออกได้3เม็ดค่ะที่เพิ่นลอยน้ำขึ้นค่ะก็แช่น้ำเปล่านี่ล่ะค่ะเฮาคัดเม็ดที่มันบ่สมบูรณ์ที่มันลอยน้ำออกแล้วเนาะค่ะเฮาก็มาปลูกเลยค่ะปลูกใส่กองโฟมมื้อนี้ก็แม่สายก็ปลูกทีอยู่ค่ะปลูกทีไว้ก่อนค่ะพอถั่วเพิ่นงอกขึ้นมาเนาะค่ะต้นใดที่บ่สมบูรณ์บ่แข็งแรงแม่สายก็สิถอนออกค่ะให้เพิ่นงอกขึ้นมาก่อนเนาะค่ะเฮาก็ค่อยมาถอนทีหลังค่ะซื้อถั่วฝักยาวมาห่อนึง10บาทเนาะค่ะเม็ดเพิ่นก็ได้หลายหลายแม่สายก็สิปลูกใส่กองโฟม2กองเสร็จแล้วก็สิขุดหลุมปลูกนําเนาะค่ะข้างๆกันนี่ล่ะค่ะเพราะว่าเม็ดเพิ่นยังเหลือค่ะก็สิปลูกคู่กันเลยเนาะค่ะมื้อนี้ปลูกใส่กองโฟมนำกับลงดินนำค่ะก็สิได้ติดตามผลพร้อมกันเนาะค่ะว่าปลูกใส่กองโฟมกับลงดินอันใดสิงามกว่ากันเนาะค่ะเดี๋ยวแม่สายก็มาทายอัปเดตให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเพิ่นสิเป็นจังใดค่ะปลูกใส่กองโฟมแล้วแล้วเนาะค่ะเม็ดเพิ่นก็เหลือค่ะเหลือหลายแม่สายก็สิไปขุดดินปลูกค่ะขุดหลุมปลูกลงดินเนาะค่ะก็สิปลูกให้เบิดเลยค่ะเม็ดที่เหลือค่ะ10บาทก็ได้หลายเนาะค่ะเฮาปลูกไว้กินเองก็บ่ได้พิถีพิถันค่ะแม่สายปลูกผักกินเองแม่สายก็บ่ได้ใส่สารเคมีเนาะค่ะแม่สายก็ปลูกแบบธรรมชาติค่ะใส่ฝุ่นขี้งัวใส่ปุ๋ยขี้งัวน่ะค่ะเฮาก็เน้นฮดน้ำเพิ่นเอาเนาะค่ะน้ำก็ฮดเซาแรงค่ะปลูกลงดินแม่สายกับปลูกใกล้ๆกันเนาะค่ะกับปลูกในกองโฟมเวลาฮดน้ำก็ฮดง่ายเนาะค่ะใกล้กันค่ะปลูกทั่วลงดินเฮาก็ขุดเป็นหลุมเนาะค่ะแม่สายก็สิเฮ็ด4หลุมค่ะพ่วนดินขึ้นเนาะค่ะเฮ็ดเป็นหลุมค่ะดินก็ออกแข็งๆเนาะค่ะเฮาก็ต้องพ่วนขึ้นก่อนค่ะเฮ็ด4หลุมค่ะขุดเป็นหลุมเรียบร้อยเนาะค่ะ4หลุมก็พ่วนดินขึ้นเนาะค่ะบ่ให้ดินแน่นเนาะค่ะเฮาก็มาพ่วนดินก่อนค่ะกับพ่วนดินทุกหลุมเลยเนาะค่ะ4หลุมค่ะบ่ให้ดินแน่นค่ะพ่วนดินเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแม่สายก็สิใส่กับบักพร้าวซับค่ะเอาลงก้นหลุมเนาะค่ะกับบักพร้าวซับล่องก้นหลุมถูกหลุมเลยค่ะกาบบักพร้าวซับก็เฮ็ดให้ดินบ่แข็งโตเนาะค่ะก็สิเฮ็ดให้รากต้นไม้เดินหากินง่ายเนาะค่ะเอาก็ใส่ถูกหลุมแล้วเนาะค่ะใส่กาบบักพร้าวเรียบร้อยแม่สายก็สิใส่ดินที่ซื้อมานําเนาะค่ะดินพร้อมปลูกค่ะกระเทศใส่ข้างบนเลยเนาะค่ะถุงนึงก็ได้2หลุมเนาะค่ะเฮาก็พร้อมสิปลูกทั่วแล้วค่ะทีนี้เฮาก็เคลียร์ดินเตรียมดินเนาะค่ะนี่เคลียร์ดินค่ะ
เตรียมดินเรียบร้อยค่ะเฮากะสิปลูกเนาะค่ะปลูกลงดินแม่สายกับปลูกทีคือกันเนาะค่ะไว้ให้เวลาเพิ่นงอกต้นใดบ่แข็งแรงแม่สายกะค่อยถอนออกเนาะค่ะเฮากะปลูกร่วมกันไว้ก่อนค่ะมื้อนี้เฮากะค่อยมาถอนออกทีหลังเนาะค่ะแม่สายปลูกถั่วฝักยาวมื้อนี้ก็2วิธีเนาะค่ะปลูกใส่กองโฟมกับปลูกลงดินค่ะปลูกคู่กันเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่นออกหน่วยเนาะค่ะแม่สายก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเพิ่นสิเป็นจังใดค่ะเฮาก็ปลูกเรียบร้อยเนาะค่ะที่นี่ก็หดน้ำเพิ่นเนาะค่ะน้ำก็หดหลายเลยเนาะค่ะหดให้ดินชุ่มเลยค่ะวิธีหดน้ำพักแม่ซ้ายก็หดเสาแรงค่ะมือละ2เทื่อค่ะปลูกมื้อนี้แม่ซ้ายก็ปลูกแบบธรรมดาเนาะค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆค่ะพอหดน้ำเรียบร้อยเนาะค่ะเฮาก็สิเอาหญ้าไปปิดกองโฟมค่ะหญ้าที่เฮาตัดมาไว้เนาะค่ะกะหญ้าสดนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็แห้งเนาะค่ะเฮาก็ปิดไว้ค่ะเวลาถั่วงอกออกมาเพิ่นก็สิบ่ได้ฮ้อนเนาะค่ะหลุมก็ปิดทุกหลุมค่ะหญ้าก็ช่วยประโยชน์ได้เนาะค่ะเพราะว่าถั่วเพิ่นงอกขึ้นมาเพิ่นก็สิบ่ได้เจอแสงแดดเต็มๆเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกในเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ